นี่มาดูน้ำยานะครับของ WD-40 นะครับเป็นน้ำยาที่ผมคิดว่าหลายๆคนคุ้นตากันดีโดยเฉพาะเจ้าขวดนะครับขวดสีน้ำเงินฝาแดงนะครับตัวนี้เป็นน้ำยาไม่ใช่น้ำมันหยอดโซ่นะครับหลายคนเอาไปหยอดโซ่ที่จริงมันเป็นตัวชะล้างตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หล่อลื่นได้นิดหน่อยนะครับแต่ไม่เหมาะกับเอามาใช้ในงานจักรยานแต่ใช้กับพวกแบบป้องกันสนิมอย่างเงี้ยจะเหมาะเป็นลักษณะน้ำมันครอบจักรวาลแต่ไม่เหมาะสำหรับงานจักรยานซึ่งตอนนี้WD-40 นะครับก็มีประสบการณ์ในการทำอุปกรณ์น้ำยาพวกนี้มากว่า50ตั้งแต่ยุค50มาเป็น100ปีแล้วเมื่อก่อนก็จะทำให้พวกวงการทหารนะครับตัวนี้น้ำยาเหล่านี้เป็นทำในผลิตในอเมริกาหมดนะครับตอนนี้มันมีเวอร์ชันของไบออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆพามาไล่ดูนะครับตัวนี้ก็คือน้ำมันหยอดโซ่นะครับราคา280บาทตัวนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับระหว่างเป็นแบบเวทกับดรายนะครับเวทกับดรายต่างกันยังไงนะครับเวทก็เหมาะสำหรับใช้ในที่เราไปปั่นที่ต้องเจอน้ำนะครับเจอน้ำเจอฝนตรงนี้เวทเหมาะมากแต่ถ้าเอาเวทไปใช้ในพื้นที่ดรายมันก็จะกักฝุ่นนะครับเพราะมันจะมีความชุ่มชื้นของตัวโซ่น้ำมันค่อนข้างมากมันจะอมฝุ่นมากกว่าส่วนดรายนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการทางฝุ่นนะครับแต่ถ้าหากเจอน้ำมันก็จะถูกชะล้างออกง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ถูกลักษณะการใช้งานนะครับก็ราคาเท่ากันนะครับขวดละ280บาทนะครับผมตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็เป็นรีจิสเตอร์นะครับก็เป็นตัวล้างโซ่ราคาไม่แพงเลยครับ260บาทเท่านั้นนะครับเป็นลักษณะแบบเป็นโฟมก็คือวิธีใช้งานก็แค่พ่นลงไปตรงเฟืองท้ายหรือโซ่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยประมาณ2นาทีให้มันเข้าไปกัดนะครับพวกคราบสกปรกให้ไหลออกมานะครับหลังจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดปกตินะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสเปรย์นะครับแบบหยอดโซ่แบบสเปรย์นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าสนใจมากครับ By Wash นะครับตัวนี้เป็นน้ำยาล้างรถนะครับน้ำยาล้างรถของ WD40 ตัวนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นลักษณะสูตรไบโอนะครับก็คือไม่มีเคมีนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็การใช้งานนะครับก็แบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือเขาบอก Quick เป็น Quick Quick Cleaning ก็คือล้างแบบง่ายๆนะครับก็คือก็เพียงแต่ว่าตรงไหนสกปรกแล้วก็พ่นน้ำยาลงไปแล้วก็ผ้าเช็ดถ้าหากเป็นลักษณะเป็น Deep Cleaning นะครับก็คือการล้างแบบคราบเหนียวๆลึกๆต้องการล้างคราบสกปรกเยอะๆนะครับก็เพียงแต่เหมือนกับล้างรถทั่วไปแล้วก็น้ำฉีดรถให้ชุ่มนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้พ่นเข้าไปเหมือนเป็นแชมพูนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆขัดถึงสกปรกออกไปนะครับตรงนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของ WD40 ที่ตอนนี้ออกมาที่เข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยแล้วนะครับตอนนี้ก็ในร้าน Cycling Model เราก็มีเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานจริงๆดีกว่านี่ล้างโซ่นะครับของ WD40 ตัวนี้เป็นตัวดีคริสเตอร์นะครับก็วิธีใช้งานเขาก็บอกว่าให้ขย่าขวดนะครับตัวนี้เป็นลักษณะเป็นโฟมนะครับแล้วก็พ่นไปที่โฟมนะครับตัวนี้มันจะไม่กัดพวกเฟรมนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะครับถ้าลักษณะถ้ามันสกปรกมากก็ใช้น้ำล้างนะครับแต่ถ้าไม่สกปรกมากก็ใช้เช็ดออกได้นะครับถ้าลักษณะอย่างนี้ก็เราก็ขัดนะครับก็เดินหน้าถอยหลังนิดนึงนะครับเพราะมันจะได้เศษที่มันฝังแน่นมันก็จะออกมาทั้งหมดโอ้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองใช้ตัว WD40 นะครับตัวลักษณะตัวดรายนะครับวิธีใช้งานนะครับก็ค่าคายออกมาน้ำยาตัวนี้จะค่อนข้างใสๆนะครับมันจะไม่เป็นลักษณะเหนียวๆนะครับก็วิธีใช้งานเราก็หยอดไปทีละโซ่ทีละข้อนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าให้มันซึมทุกข้อโซ่นะครับก็เราก็จะทำลักษณะนี้จนครบวงนะครับผมก็เป็นอันเสร็จการหยอดโซ่นะครับหยอดครบวงแล้วนะครับก็เท่าที่ผมลองทดสอบดูมันค่อนข้างลื่นมากเลยนะครับก็เรียกว่าเทียบกับน้ำมันหยอดโซ่ราคาแพงๆนะครับขวดแบบเป็นพันเนี่ยผมว่าไม่แพ้กันเลยแล้วที่สำคัญนะครับกลิ่นไม่เหม็นเลยกลิ่นค่อนข้างหอมมากนี่ครับเสียงก็เงียบมากเลยลื่นมากเลยครับก็เป็นน้ำยาที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับใครที่ต้องการน้ำมันหยอดโซ่คุณภาพดีๆนะครับเพราะอย่างชื่อ WD40 นี่มันจริงก็การันตีได้แล้วเพราะว่าเขาผลิตมาเป็น100ปีแล้วก็เป็นน้ำยาที่ผลิตในอเมริกาด้วยนะครับผมขอบคุณครับ